เทคนิคกลแหวนฝีมือกลล่าสุดที่ผมซาเวียร์เดอะแมจิเชียนออกแบบและพัฒนาขึ้นแนวคิดของมันคือการย้ายแหวนในขณะที่มือกำแน่นผู้ชมหรือแม้แต่ตัวผู้แสดงเองจะมีความรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากกว่าการย้ายแหวนแบบปกติทั่วไปที่มือแบเราจะมีความรู้สึกว่าขนาดมือกำแน่นอยู่แหวนยังย้ายที่ได้เลยแหวนที่ใช้จะเป็นแบนด์ริงแหวนที่มีลักษณะกลมๆเกลี้ยงถ้าใครเคยเรียนกลแหวนฝีมือของผมชุดแล้วๆที่ผ่านมาก็จะทราบดีว่าผมใช้แหวนลักษณะแบบนี้นะครับตัวก่อนหน้านี้จะเป็นแหวนย้ายนิ้วที่แท้จริงถ้าใครเคยเรียนตัวนั้นก็จะรู้จักนะครับเป็นแหวนโลหะที่มีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็เส้นรอบวงเท่ากันตลอดตัวแหวนต้องมีน้ำหนักเท่ากันตลอดทั้งตัวแหวนนะครับขอเน้นย้ำและที่สำคัญเวลาใส่แล้วจะต้องแน่นนะครับไม่หลวมแล้วก็ไม่คับจนเกินไปแน่นนี่คือแน่นนิ้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าพอดึงแล้วเปลี่ยนเป็นนิ้วอื่นเนี่ยมันก็จะหลวมลงตามลำดับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสวิตช์แหวนมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนิ้วชี้มานิ้วกลางนิ้วกลางมานิ้วนางนิ้วนางมานิ้วก้อยนิ้วเราจะเรียวลงเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างกรณีของผมเนี่ยแน่นนิ้วชี้สุดนิ้วชี้ก็จะคับสุดนะครับแล้วมันก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับมันจะง่ายทุกครั้งที่สวิตช์แหวนใครทำท่านี้ได้บ้างกริฟฟอนโรเป็นเทคนิคกลแหวนพื้นฐานที่ผมเคยสอนไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับถ้านับจากวิดีโอตัวนี้ไปถึงตัวที่ผมสอนการควงแหวนก็3ปีนะกริฟฟอนโรเป็นเทคนิคกลแหวนที่มีมานานนะครับผมไม่ได้คิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมันเป็นเทคนิคเก่าที่มีมาอยู่แล้วซึ่งถ้าใครสำเร็จวิชากริฟฟอนโรก็จะสามารถเรียนกลแหวนย้ายนิ้วขนาดที่มือกำเนี่ยนะครับกำมือย้ายแหวนของผมตัวนี้ได้ไม่ยากเพราะว่าผมสร้างกลตัวนี้ขึ้นมาจากเทคนิคกริฟฟอนโรการควงแหวนนั่นเองมาถึงซาวเวียร์ฟิสสวิตของผมแหวนย้ายได้อย่างไรแหวนจะถูกทำการย้ายในขณะที่มือพ้นสายตาผู้ชมไปนะครับเช่นเดียวกันกับกลแหวนย้ายนิ้วที่แท้จริงแหวนย้ายนิ้วที่แท้จริงผมออกแบบให้แหวนสลับไปยังอีกนิ้วหนึ่งในขณะที่มือยกขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากลตัวนี้ผมออกแบบให้แหวนย้ายที่ในขณะที่มือคว่ำลงซึ่งมันจะซีลคอนแทคมากกว่าสายตาผู้ชมจะมองได้ยากกว่าถ้าเกิดว่ามือเนี่ยไม่ไวพอเนี่ยเรายกขึ้นแล้วเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยคนอาจจะแงนหน้ามองได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคว่ำลงเนี่ยจะดูได้ยากนะครับนี่คือภาพตอนที่มือคว่ำลงชั่วขณะหนึ่งแล้วเราทำการย้ายตอนนั้นนะครับมือเราทั้งมือเนี่ยละสายตาผู้ชมไปแล้วนี่คือภาพตอนที่มือละสายตาผู้ชมไปชั่วขณะหนึ่งใช้นิ้วโป้งถอดแหวนออกมาครับดันแหวนออกมาจากนิ้วชี้มือเนี่ยคลายออกแต่ยังอยู่ในลักษณะเหมือนกับกำมืออยู่นะครับไม่ถึงกับแบแต่คลายออกมือจะมีลักษณะโค้งแบบนี้ดูด้านข้างนะครับมือจะโค้งแบบนี้มันเกิดขึ้นช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นลองย้อนดูต้นวิดีโอที่ผมสาธิตนะครับคลายออกแล้วเพอร์ฟอร์มกริฟฟอนโรนะครับควงแหวน1ครั้งเห็นไหมแหวนก็จะย้ายมาอยู่ที่นิ้วกลางแล้วใช้นิ้วโป้งดันกลับเข้าไปแล้วยกมือขึ้นโชว์ให้ผู้ชมเห็นผู้ชมจะเห็นแค่2ภาพเท่านั้นคือภาพนี้ก่อนย้ายคว่ำมือลงแล้วพอขึ้นจะเห็นภาพนี้พยายามให้ผู้ชมเห็นแค่2ภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเร็วที่สุดนะครับอีกแล้วนะบนฝีมือของผมเน้นที่ความเร็วเป็นหลักนะครับความเร็วคือหัวใจ
ของมายากลฝีมือนะยายพยายามให้มือเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เหมือนกันกับตอนกำมากที่สุดแต่จริงๆแล้วมันจะต้องคลายออกนิดนึงนะครับดันแล้วใช้นิ้วโป้งใส่แหวนกลับเข้าไปที่นิ้วนางแล้วยกขึ้นให้ผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ผมให้ดูภาพตอนที่ละสายตาผู้ชมไปแล้วใช่ไหมถ้าผมทำในเวลาเรียลไทม์เนี่ยคุณก็จะไม่เห็นใช่ไหมผมจะต้องทำให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับนี่คือก้มไปแล้วแล้วก็ดันออกมาแล้วก็ย้ายไปที่นิ้วก้อยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านิ้วเราจะเล็กลงนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของแหวนตอนแรกย้ายกลับก็เช่นกันเทคนิคเดียวกันนะครับดันออกแล้วก็เพอร์ฟอร์มกิฟฟอนโลย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องควงแหวนได้นะครับโดยสรุปคุณจะต้องเป็นเทคนิคการควงแหวนใครดูใน YouTube เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปอีกที่หนึ่งนะครับแหวนที่ผมออกแบบ Salvia Fit Suit เนี่ยมีหลายรูทีนนะครับมีหลายมูฟมากก็คือมีหลายลักษณะลักษณะแรกที่ผมออกแบบคือย้ายไปครบทุกนิ้วนิ้วชี้ไปกลางกลางไปนางนางไปก้อยแล้วก็ย้ายกลับกับอีกแบบนึงคือย้ายข้ามนิ้วนะครับซึ่งแบบที่2เนี่ยที่ผมออกแบบมาเนี่ยจะเป็นแบบที่ผมต้องการให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ในขณะเนี้ยเอาไปใช้แสดงจริงนะครับคือทำการย้ายจากนิ้วชี้ไปนิ้วนางเลยนะครับอย่างที่ผมสาธิตให้ดูนะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าย้ายทั้ง4นิ้วเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่เนี่ยโอกาสผิดพลาดจะมีมากนะครับโอกาสที่คุณจะทำแหวนตกแหวนหล่นเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นย้ายครั้งเดียวนะครับลดตัดทอนมันออกย้ายครั้งเดียวแต่ว่าผมก็เพิ่มความน่าทึ่งเข้าไปนะโดยการย้ายข้ามนิ้วนะครับตัดทอนออกและเพิ่มเอฟเฟคให้ทดแทนนะครับย้ายข้ามนิ้วไปเลยนะก็เทคนิคก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะสอนขณะที่มือละสายตาผู้ชมไปแล้วนะครับอีกเช่นเคยใช้นิ้วโป้งดันแหวนออกแล้วแทนที่จะย้ายนิ้วชี้นะครับมานิ้วกลางก็ข้ามนิ้วกลางไปเลยนะครับเอานิ้วนางมาแตะกันนิ้วชี้แล้วเพอร์ฟอร์มท่าควงแหวนหรือว่ากิฟฟ์ฟอลโลนะครับมันก็จะย้ายมาแบบนี้จุดเด่นของกลแหวนของผมนั้นข้อแรกคือมันสามารถส่งอุปกรณ์ตรวจสอบได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นกลฝีมือนะครับแหวนเนี่ยหลังจากเล่นหรือก่อนเล่นเนี่ยส่งให้ผู้ชมดูได้เลยว่ามันเป็นแหวนปกติธรรมดานะครับเราจะสบายใจกันทั้งผู้เล่นนะครับแล้วก็ผู้ชมทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างที่สองคือมันสามารถฉีกกฎเหล็กของมายากล4ข้อนะครับจรรยาบรรณคือข้อแรกอะไรสำคัญที่สุดคือเก็บความลับไม่เปิดเผยวิธีการแสดงนะครับแต่ในกลฝีมือเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับต่อให้ผู้ชมรู้ว่ามันทำยังไงก็แสดงไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักนะอีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการแสดงซ้ำบ่อยๆคนชุดนี้แสดงซ้ำบ่อยได้นะครับก็ไม่มีผลเช่นกันปรัชญาของกลตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นคือเรากำมือนะครับแล้วแหวนย้ายที่ได้นะครับเราจะต้องเอาสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในใจผู้ชมให้ได้นะครับว่าผู้ชมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดมือกำแน่นแล้วแหวนมันยังย้ายที่ได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันเป็นหัวใจของกลแหวนชุดนี้ก็ขอให้ผู้ชมและผู้เรียนตระหนักตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบศาสตร์แห่งความลี้ลับมายากลกด Subscribe ช่อง Salvia The Magician ของผมไว้สิครับมีการแสดงมายากลพร้อมทั้งสาระความรู้ความบันเทิงมากมายมีการสอนมายากลง่ายๆให้คุณเอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้และยังมีรายการแคสเกมอีกด้วยอยู่กับผม Salvia The Magician
รู้เรื่องมายากลโดยนักมายากล